อัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิะเราะกาตุฮัมดุลิลาลฮ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและท่านเนี่ยก็ท่องกุรานได้มากไม่มากก็ถือว่าได้ท่องกันนะครับแต่เวลาเราจะให้ลูกๆของเราท่องจำคุรานมีเคล็ดอ,อย่างนี้ครับเราจะท่องอย่างไรประการแรกเลยก็คือเราต้องมีคำวิชาัสก่อนสอนลูกบอกหลานบอกตัวเราว่าเราท่องเพื่อรักษากระมมุลล์ท่องเพื่อเราได้สนทนากับ,บอัลลลฮ์ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือก่อนที่จะท่องท่านต้องหาคุณครู ท่านต้องหาอะไรครับมออัานลิมกับการที่จะเริ่มอ่านกุรานให้ถูกก่อนออกเสียงมัครดให้ถูกสิฟัตให้ถูกอุกรมให้ถูกเราจึงเริ่มประการที่3ก็คือเราต้องระบุและกําหนดว่าเราจะท่องวันละกี่อายะกับความสามารถของเราเราจะท่องวันละกี่หน้ากับความสามารถของเรานะครับประการที่3ประการที่4ท่านต้องไม่ทําเกินในสิ่งที่กําหนดไว้ถ้าบอกว่าท่องวันละครึ่งหน้าให้ได้ครึ่งหน้าถ้าได้2บรรทัดสองบรรทัด มันจะมีกำหนดเลยวันนี้เราบอกเพียงเท่านี้ก่อน4เคล็ดลับของการต้องจำกุรานครับ